ณตอนนี้ณเวลานี้นะครับเราเนี่ยควรจะได้ดูรีวิวของ AMD Ryzen 9000 Series ในกลุ่มของ Ryzen 9หรือว่า 9900X แล้วก็ 9950X ไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่วันนี้ผมอาจจะไม่ได้มาสามารถรีวิวให้ดูแบบว่าเต็มรูปแบบอะไรนะครับเพราะว่าเขาส่ง CPU มาประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับแต่ว่าช่วงที่ทำการทดสอบเนี่ยผมดันติดภารกิจอยู่นะครับจริงๆแล้วนะฮะเราก็มีรีวิวเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครอยากดูนะครับเข้าไปที่หน้าเว็บ overclockzone.com ณเวลานี้ได้เลยนะครับเราไปแล้วแต่เป็นบทความโดยพี่คนทำนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามฮะผมก็ไปดูประสิทธิภาพคร่าวๆนะครับที่พี่ทดสอบเนี่ยมันก็จัดว่าทำประสิทธิภาพออกมาได้อย่างที่เราคาดหวังแล้วก็อย่างที่เราเข้าใจเมื่อเทียบกับตัว 9700X แล้วก็9600X ที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่วันนี้ก็ได้ CPU คืนมานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะไปลองเล่นสักหน่อยนะครับเอาเป็นว่าตอนที่ AMD เปิดตัว Ryzen 9000ในช่วงงาน Computex ที่ผ่านมาเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยจัดเป็นกระแสที่ฮือฮาพอสมควรนะเพราะว่า AMD เองนะครับเขาเคลมตัวเลขของ IPC หรือว่า Instruction Per Cycle ถึงระดับ 16% นะครับซึ่งก็เป็นการอัปเกรดแบบว่าเจนต่อเจนที่แบบว่าเจนใหม่จริงๆเลยนะครับแต่พอรีวิวออกมาแล้วเนี่ยตอน 9600 9700X นะครับก็มีกระแสอยู่2ด้านนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลย AMD เองนะครับมีการเคลมประสิทธิภาพในการเล่นเกมไว้ว่ามันจะดีขึ้นกว่าเจนก่อนหน้าอยู่พอสมควรแล้วก็ดีกว่าค่ายคู่แข่งมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่จากที่เห็นเลยก็คือมันก็มีส่วนที่ทำได้จริงแล้วก็ส่วนที่ทำได้ไม่จริงนะครับด้านประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับจากรีวิวหลายแหล่งก็จะเห็นว่าไม่ได้น่าประทับใจอะไรขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับราคาของมันแล้วหลักๆเลยนะครับที่มันเป็นเรื่องเป็นประเด็นที่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทั้งจากฝั่งสื่อนอกแล้วก็สื่อไทยนะครับก็คือไอ้ Ryzen 9000 Series เนี่ยไม่ว่าจะตัวไหนนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันดีในระดับนึงนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันดันไม่คุ้มค่าเพราะว่าไอ้ตัว 7,000 Series ที่ขายมานานแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเทียบกับราคาเปิดตัวได้ทำให้กลายเป็นว่าตอนนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่านะครับตัว 7,000 Series จะคุ้มมากกว่านะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณอยากได้ความสดใหม่ได้ efficiency ที่ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแน่นอนฮะว่า 9,000 Series มันก็ต้องเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันใหม่กว่าและราคามันก็สูงกว่านะครับสรุปง่ายๆตามนี้ฮะถ้าคุณอยากได้ performance ต่อ price ประสิทธิภาพต่อราคาดีที่สุดนะครับณเวลานี้ผมว่า AMD Ryzen 7000 ยังคงน่าสนใจมากกว่ารวมไปถึงการเล่นเกม 7800X 3D เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ประสิทธิภาพต่อการบริโภคพลังงาน Ryzen 9000จะเป็นอะไรที่เหมาะสมกว่านะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณมองด้านไหนมากกว่ากันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าในอนาคต Ryzen 9000มันจะไม่ลดราคานะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณรอได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ Ryzen 7000ตอนเจนที่แล้วมันมีการปรับลดราคาลงมาหลายสเต็ปเหมือนกันถ้าคุณอยากได้ Ryzen 9000หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องซื้อคอมประกอบคอมตอนนี้ผมแนะนำว่ารอ Ryzen 9000ลดราคาจะเป็นอะไรที่น่าสนใจกว่าทั้ง2ทางเลือกที่ผ่านมาเลยฮะส่วนถ้าใครอยากจะแรงนะครับ Ryzen 9000เองมันก็ตอบโจทย์คุณได้ในการไปปลดล็อก Power Limit ไปทำ PBO อะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ Ryzen 9000เนี่ยมันก็ยังมีประเด็นอยู่หลายส่วนนะครับก็คือตอนที่ทดสอบครั้งแรกๆเนี่ยมันก็จะมีบอร์ดบางตัวให้ดันประสิทธิภาพออกมาได้ไม่เต็มรูปแบบนะครับหรือว่ามีเกมบางเกมที่ยัง Optimize มาไม่ค่อยดีนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วสำหรับสาวก AMD เขาคงชินมั้งเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันซื้อวันนี้แรงวันหน้านะครับแต่ในฐานะคนที่แบบว่ารีวิวแบบว่าค่อนข้างจะกลางๆหน่อยก็จะเห็นว่าโปรดักที่มันแบบว่าไม่ 100% มันก็ควรจะได้รับข้อตินะครับมันไม่ควรจะออกมาขายตลาดได้ถ้ามันยังไม่แบบว่าสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับอันนี้ทางต่างประเทศเขาจะเน้นอย่างนี้มากกว่าก็คือคนไทยจะเข้าใจได้ว่าเนี่ยซื้อตอนนี้มันก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยให้ไบออสอะไรนี้เขาอัปเดตขึ้นมาหน่อยแต่สำหรับต่างประเทศเขาใส่ไม่ยั้งเลยนะครับประมาณว่าการที่คุณจะเอามาขายผู้บริโภคใช้ได้แล้วเนี่ยคุณต้อง 100% ไม่ควรจะให้ผู้บริโภคมาหวังว่าเนี่ยต้องมาอัปไบออสอะไรงี้อย่างนี้นะครับซึ่งทั้งฝั่ง AMD ทั้งฝั่ง Intel ก็โดนถล่มไปหนักมากๆในกรณีที่มันมีปัญหาออกมานะครับวันนี้ฮะผมมีอีกหนึ่งประเด็นมาพูดถึงกันนะครับคือจริงๆแล้วเรารู้สึกใช่ไหมว่า AMD Ryzen 9000เนี่ยมันยังสามารถดัน potential ออกไปได้มากกว่านี้นิดนึงนะครับและอันนี้ผมไปเห็นผลทดสอบในฝั่ง Linux มานะครับไม่ใช่ Windows 11นะก็คือ Linux เนี่ยมันสามารถรีดประสิทธิภาพของตัว Ryzen 9000ได้ดีกว่าซะอย่างนั้นเลยฮะโดยอันนี้ครับเป็นข้อมูลจากทางสื่อประเทศเยอรมนีบ้านพี่เมืองน้องของเรานะครับที่ชื่อว่า PC Games Hardware หรือว่า PCGH นั่นเองนะครับอันเนี้ยได้มีการทดสอบเทียบกันนะครับระหว่างตัวโปรเซอร์ AMD Ryzen 9000ที่ใช้ Windows 11 24H2 นะครับแล้วก็ไปทดสอบกับตัว Linux distro ชื่อว่า Nobara นะครับอันนี้ก็เป็น Linux เวอร์ชันที่มันแบบว่าออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมพอสมควรนะครับโดยผลทดสอบนะครับก็ทำได้ดีกว่าฝั่ง Windows 11แบบว่าชัดเจนเลยนะครับ
ทั้งสื่อดังกล่าวเนี่ยมีการทดสอบเกมอยู่หลายเกมเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เราเห็นเด่นชัดสุดเลยนะครับก็คือในเรื่องของเกม Cyberpunk 2077 Phantom Liberty นะครับอันนี้เป็น extension ล่าสุดของเขานะครับมันคือเกมที่แบบว่ากิน CPU พอสมควรและเป็น CPU bound หนักมากเหมือนกันจนกระทั่งแบบว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาเตือนมานะว่าในการเล่นไอ้ expansion ตรงนี้ถ้าคุณอยากจะปรับอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยครับก็ต้องใช้ระบบความร้อนให้มันดีๆหน่อยนะครับเอาเป็นว่าอันนี้คุณจะเห็นว่าเฟรมเรทเนี่ยดีขึ้นหมดนะครับทั้งในส่วนของเฟรมเฉลี่ยหรือว่า percentile low เนี่ยก็ทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมเนี่ยดีขึ้นกว่าฝั่ง Windows แบบชัดเจนพอสมควรนะครับนอกจากนั้นฮะไอตัว distro ของ Nobara เนี่ยฮะก็ยังทำงานประเภท compression และ decompression ได้ดีกว่า Windows พอสมควรนะครับแม้ว่างานนี้จะเป็นงานที่เน้นในส่วนของ memory เป็นหลักแต่ทั้ง2ระบบนะครับเขาใช้ memory ที่ความเร็ว 6,400 เท่ากันแต่ฝั่ง Linux เนี่ยกลับทำได้ดีกว่าพอสมควรอีกเจ้าหนึ่งก็คือสื่อที่ชื่อว่า Foronix นะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกต้องไหมนะครับอันนี้ก็มีการทำกราฟมาให้เราเห็นเช่นกันนะครับว่าไอตัว Ryzen 9000เนี่ยเมื่อทดสอบกับ Linux แล้วนะครับจะเห็นว่าโดยรวมนะครับ Geometric Mean ก็คือเฉลี่ยจากผลการทดสอบทุกอย่างที่เขาทำมาเนี่ยรวมกันแล้วนะครับไอตัวคะแนนของตัว Ryzen 9000เนี่ยมันจะดีกว่าตัว Ryzen 7000อยู่แบบชัดเจนพอสมควรนะครับในกรณีที่ใช้ Linux ฮะอย่างไรก็ตามนะครับอย่าพึ่งโทษคนใดคนหนึ่งนะครับต้องมามองปัจจัยเพิ่มเติมนะครับอย่างแรกเลยก็คือ Windows 11 24H2 ยังไม่ใช่ Official สำหรับพวกคอมเดสก์ท็อปตามบ้านทั่วไปนะครับแต่ว่ามัน Official แล้วสำหรับไอ้พวกคอมโคพายโลต Plus PC อย่างเช่นตัวนี้ที่เป็น AMD Ryzen AI 9HX มากกว่าถ้าเป็นคอม DIY ก็ยังไม่ใช่ 24H2 แบบ Official แต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพอะไรต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานกับพวกนี้ได้ 100% นะครับและอีกอย่างนึงนะครับอันนี้ AMD เองนะครับก็แม้ว่าจะเป็น Official วางขายกันแบบถูกต้อง 100% แล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเขาก็ไม่ได้พร้อม 100% ซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามันก็มีในส่วนของ BIOS ต่างๆที่ยังไม่ได้100% ทุกเวอร์ชันนะครับและอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับก็มีคนไปเจอมาอีกนะครับว่าถ้าอยากจะให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมเนี่ยมันดีขึ้นนะคุณต้องไปปิด SMT นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นนะครับที่ต้องชั่งใจกันดูว่าคุณอยากจะเปิดหรือว่าอยากจะปิด SMT อยากจะได้เทรดอะไรอย่างนี้มาใช้งานหรือเปล่าถ้าอยากจะเล่นเกมเป็นหลักปิด SMT ณเวลานี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยอยากแรงต้องมาคอยปิด SMT อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอีกอย่างนึงนะครับก็คือ Linux เนี่ยมันขึ้นชื่อหลายๆอย่างนะว่าสามารถรีดประสิทธิภาพของตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆออกมาได้ดีกว่าฝั่ง Windows ในบางตัวอยู่แล้วนะครับเราจึงอาจจะต้องเอาตรงเนี้ยไปพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าในอนาคตนะครับถ้าสมมุติว่าของฝั่ง Windows เนี่ยสามารถรีดประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ออกมาได้ดีกว่านี้ก็อาจจะทำให้ Ryzen 9000เนี่ยมันแรงขึ้นกว่านี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามฮะคอนเซปต์เดิมๆของ AMD เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะยังใช้ได้อยู่นะก็คือซื้อวันนี้แรงวันหน้าครับ